นี่บาบาร่าอุ้ยอุ้ยบาบาร่าตายวู้ลาก่อนเพลย์สวัสดีครับมาพบกับรีวิว ID ตอนที่197นะครับตอนแรกของแพท 2.8 เลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมอยู่กับ ID ที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะ AR49 เท่านั้นนะครับคุณบัค S นะครับผมและมีคาซิฮะเวล60อยู่1ตัวนี่เลยนะเดี๋ยวนี้ ID ใหม่เนี่ยก็สามารถมีคาซิฮะได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะนี่นั่นเองนะครับตู้ใหม่มาแล้วนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่า ID นี้เนี่ยคาซิฮะเนี่ยเพิ่งได้มาหรือว่าได้มานานแล้วแต่ผมเดาว่าน่าจะเพิ่งได้มานะแล้วก็เวล60แล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำอะไรได้ให้ ID นี้ได้บ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับช่องลาก่อยเพลย์ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ย Road to 30,000 Subscribe กันแล้วนะฮะและผู้สนับสนุนของเราเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับไปพบกับผู้สนับสนุนของเรากันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% เติมผ่าน LINE @richmanshop ที่ QR Code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.comเลือกล็อกอินผ่าน LINE Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า ID ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานผมมีเปิดไลฟ์แล้วก็สุ่มกาชาอะไรอย่างงี้นะครับก็ได้น้องคลีมาไม่หลุดเลทนะไปลึกหน่อยแต่ไม่หลุดเลทแล้วก็มีช่องแชทเนี่ยพิมพ์มาบอกว่าใช้เติมเพชรจาก Richman Shop เนี่ยก็ไม่หลุดเลทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้บริการได้เลยนะRichman Shopผมแบบลงยันอาคมในเพชรเอาไว้แล้วนะครับว่าโอมไม่หลุดเลทอะไรเงี้ยนะก็ลองดูนะแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบอกด้วยนะมาดู ID นี้กันว่า AR49 มีตัวเยอะแค่ไหนโอ้มีแค่อัยกากับคาซิฮะเลยแล้วมีดิลุอีกตัวนึงโอ้มีเฮโซด้วยนะแปลว่าเพิ่งเปิดตู้นี้แน่นอนเออไหนดูขอดูประวัติหน่อยขอดูประวัติหน่อยเพื่อความสนุกสนานโอ้มีดิลุอะไรคือเพิ่งได้ดิลุโอ้โหเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15โล15โลได้สีทองและการันตีต่อไปด้วยโคตรดีนะฮะโอ้โหบ้าบอออกเวไวมากไหนดูก่อนหน้านี้สิก่อนหน้านี้ลึกอยู่ดูซิว่า5ดาวก่อนคาซากะเลจีนอ๋อแปลว่าเคยหลุดเลทมาด้วยอ่ะให้อภัยโหแต่เพชรเยอะจังเลยอ่ะเพชร 18,000 เลยอ่ะไว้แพทหน้าได้เลยนะผมคิดว่านะหรืออย่าง ID แบบนี้เนี่ยไหนขอดูแอบดูอาวุธหน่อยสิดูจากอาวุธเนี่ยไม่มีธนูดีๆนะไม่มีรัสนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้เปิดโยมิยะเท่าไหร่นะแต่ว่ามีสมุดลอสเพลเยอร์ด้วยนะอย่าบอกนะเปิดได้ตั้งตู้อาวุธเนี่ยไหนแอบดูสิไม่ใช่ตู้ธรรมดาเหรอเอ้ยได้ลอสเพลเยอร์จากตู้มาตรฐานสุดยอดคือ ID แบบนี้เนี่ยหลักการของผมเลยนะพูดทุกคลิปที่เป็น ID AR ไม่ค่อยเยอะเนี่ยคือปั้นตัวตามอาวุธที่มีนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือเราปั้นเฮโซสายเดเมจได้เลยนะเพราะว่าไอ้หนังสือเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับเฮโซนะครับแล้วก็มีเดอะแคชคัต5ด้วยสุดยอดชาบูให้กับความขยันตกปลาแล้วก็มีอะเมโนมาด้วยนี่เยี่ยมเลยดาบซิกเนเจอร์เนี่ยตอนนี้คาซิฮะใส่อยู่ถือว่าดีเลยนะก็ใช้ต่อไปได้ถ้าในอนาคตเนี่ยเราได้ซิงชิลมาอย่างเงี้ยเราสามารถเอาดาบซิกเนเจอร์เนี่ยให้ซิงชิลแล้วก็คราฟดาบไอรอนสติงให้คาซิฮะได้นะครับมีฟาวเนตวอลโบด้วยนะอยู่ที่ดิโอน่าน้ำเยี่ยมเลยเหมือนกันเท่าที่ดูเนี่ยเราตัดตีได้2เลยนะเดี๋ยวนะดูตัวละครแต่ละตัวก่อนแล้วกันอายากะเวล80นะเพราะว่ายังอัพ90ไม่ได้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มเตรียมของอัพได้เลยนะครับอย่าลืมเก็บสกุลละด้วยนะแล้วก็อัพอาวุธด้วยนะอัพอันนี้ด้วยโอ้อันนี้พอแล้วเยี่ยมเลยเนี่ยเวลาผมเห็นคอมเมนต์ ID ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีคนบอกว่าเวลาเลื่อนขั้นโลดแล้วเนี่ยสู้มอนไม่ได้นะครับทำยังไงดีอย่างเงี้ยเทคนิคนี้เนี่ยไม่ใช่เทคนิคหรอกคือเป็นวิธีง่ายๆเลยที่มั่นใจว่าคุณสู้มอนได้แน่นอนคือเลื่อนระดับโลกปุ๊บอัพตัวละครตามเลยนะถ้าเราเตรียมของพวกเนี้ยเผื่อไว้อะแล้วเราถึง AR ที่เนี้ยแล้วเราอัพเลยอะทั้งตัวทั้งอาวุธเนี่ยยังไงก็สู้ได้นะยังไงก็สู้มอนได้นะแล้วอย่าลืมว่าอย่างอายากะเนี่ยเลื่อนขั้นเนี่ย80/90พอนะเราจะเลื่อนขั้นแต่เราจะไม่อัพสมุดเวลเพิ่มนะเราจะเอาสมุดเวลไปใส่ตัวอื่นเราเลื่อนขั้นเพราะอะไรเราเลื่อนขั้นเพราะ1ได้สแตทเพิ่ม2คืออัพพรสวรรค์ได้เพิ่มนะเป็นเวล9เวล10ได้นั่นเองนะอันนี้คือจุดประสงค์หลักของการเลื่อนขั้นนะแล้วก็อาวุธเหมือนกันอาวุธเนี่ยเป็นอะไรที่เลื่อนอัพเต็มแล้วคุ้มนะอาวุธ90/90สำหรับผมคุ้มเพราะได้แอทแทคเพิ่มเยอะอันนี้แฟกเนี่ยคิดว่าผ่านแล้วเพราะบวก20ทุกอันแล้วนะครับสแตทรวมเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดเลย34/62เนี่ยดูดีพอสมควรอยู่สำหรับอายากะ ID ใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ได้ยาวๆนะคาซิฮะเวล60
เออ artifact 4ลมครบหรือยังน่าจะยังไม่เคยฟาร์มนะถ้าเคสแบบนี้เนี่ยผมแนะนำให้ไปลงดันลมสัก 2-3 รอบและเอา artifact 4ม่วงมาประกอบกันให้ครบก่อนซึ่งมันจะง่ายมากคือดันลมเป็นดันที่ง่ายที่สุดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราไปลงดันลมกันคือเราขอแค่สีม่วงอ่ะสีทองก็ได้สีม่วงก็ได้ให้มันครบทุกชิ้นอ่ะให้มันครบ4ลมเนี่ยก็พอแล้วนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคัดออฟดองออฟหลักทีหลังนะแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยยังไม่ต้องอัพเลยนะไปอัพตัวอื่นก่อนเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยผมชอบอย่างเงี้ยทรัพยากรเนี่ยไปอัพตัวอื่นก่อนแล้วค่อยวนกลับมาที่คาสึฮาก็ได้บาบาร่าถือสมุนมังกรขัด5ถูกต้องเลยดิโอน่าเวล70แต่เอาด้วย20นะเป็นตัวเปิดโล่นะก็ได้แหละมาต่อที่เซียงหลิงนะครับ The Cash Cut 5ดีมากอยู่แล้วนะแล้วก็โอ้เซตเอ็มเบลมครบเลยอ่ะหุ้ยฟาร์มเซตเอ็มเบลมมาเยอะนะเนี่ยพูดไปเล่นไปโอ้โหนี่ไงถ้วยเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแอทแทก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 โอ้ยเชี่ยถ้วยแอทแทกยังเยอะถ้วยแอทแทกเปอร์เซ็นต์เยอะมากโอ้โหไม่ได้ถ้วยธาตุดีๆมาเลยน่าเศร้ามากนะนี่แหละนี่แหละคือเขาเรียกอะไรนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราทุกคนเข้าใจนะนี่แหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะไอ้พวก ID ฟาร์มแป๊บเดียวได้ถ้วยตรงท่านี้ไม่ใช่แล้วแต่ ID นี้เนี่ยคือเป็น ID ที่แบบผมดูแล้วผมสามารถเชื่อมโยงเข้าใจได้ทันทีนะว่าเขาผ่านความเกลือมาเยอะแค่ไหนนะดูดิเกลือมากเลยอ่ะไม่ได้ถ้วยไฟเลยอ่ะดูดิทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถ้วยธาตุอื่นเลยด้วยตลกมากเลยแต่สแตทก็ไม่ได้เลวดายนะคือเซียงหลิงไม่ได้เน้นอะไรเยอะมากมายอยู่แล้วเซียงหลิงแค่ทำให้มันพอดีก็ได้นะER ก็เยอะนะครับผมคิดว่าเล่นดีเลยแหละแต่อาจจะเสียงเดียวคือยังไม่มี C4 เสียงหลิง C4 เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันถามว่าไม่มีก็เก่งมันก็ยังเก่งอยู่แหละนะครับเบนเน็ตไอดีนี้ใส่ดาบอะไรดีอ่ะอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าเบนเน็ตไม่มีดาบใช้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าน่าจะได้คราฟดาบแล้วล่ะคราฟดาบไอรอนซิงให้คาสึฮะและเอาดาบเซคิเบเชียลเนี่ยมาให้เบนเน็ตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เบนเน็ต C0 อยู่ก็แต่ผมว่าเบนเน็ต C0 ก็ปั้นได้นะเราก็แค่รอให้เลือดเต็มก่อนแล้วค่อยเสียงหนิงค่อยกดเบิร์ดอะไรเงี้ยนะที่เหลือไม่ได้ปั้นละมีดีลุกด้วยนะจริงดีลุกก็ปั้นได้แล้วเนี่ยมีสเปนสปายไอดีนี้จริงก็ปั้นดีลุกได้เหมือนกันแต่แค่ว่ายังไม่มีตัวแปะน้ำยังไม่มีซิงชิลยังไม่มีแบบสไตล์นั้นเลยนะสักตัวเดียวเลยเดี๋ยวนะมีตัวไฟเยอะมากเลยอะหยันเฟยโทมะเนี่ยดีลุกตัวไฟทำไมเยอะจังเลยอ่ะทีนี้ถ้าเราลองแบบทำให้เป็น2ตี้เนี่ยอันนี้คือ1ตี้แน่นอน1ตี้แบบเทพๆทีนี้อีกตี้นึงเนี่ยเป็นเฮโซเซียงหลิงเบนเน็ตแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นโอ้ถ้ามีตัวท่านน้ำมาเติมตรงนี้นะจะโคตรเพอร์เฟคเลยอะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไงมันก็ยังไม่ครบตี้ซะทีเดียวอะก็ไม่เป็นไรเราก็ละไว้เรียกว่าละไว้ก่อนคือเราปั้น3ตัวนี้ก่อนได้ผมคิดว่าตีเนี่ยปั้นเฮโซคุ้มกว่าจีนอีกว่าตัวฮิลมันมีพอแล้วตัวฮิลเรามีดิโอน่าฮิล1ตี้เบนเน็ตฮิลอีกตี้1พอแล้วผมจีนไม่ต้องปั้นก็ได้ไม่น่าจะได้ใช้แล้วก็เล่นเฮโซเซียงหลิงเบนเน็ตไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้ามีฟิชเชลซิงชิลแนวเนี่ยมาเอ้ยแผ่นนี้แจกฟิชเชลฟรีไม่ใช่หรอถ้าจะไม่ผิดกิจกรรมแผ่นเนี่ยมันแจกฟิชเชลฟรีนะแล้ว ID เนี่ยมีซิงเลตด้วยก็ได้เลยนะมันจะเป็นฟิชเชอร์เซียงหลิงเบนเน็ตเฮโซนะเล่นไปเถอะตีโอเวอร์อะไรเงี้ยเฮโซมันบัฟ EM ได้นิดหน่อยด้วยแล้วผมคิดว่าผมจะปั้นเฮโซสายเดเมจไปเลยแล้วก็ยัดลอสเพลเยอร์ให้เลยนะเอาแบบนั้นเลยนะไอดีนี้ประมาณนี้นะถ้าถามว่าโฟกัสอะไรก่อนโฟกัสหาของเล่นขั้นอัยกะ1โฟกัสปั้นเฮโซเป็นตัวเดเมจอีกตัวนึง2แล้วก็เป็นเนี่ยเซียงหลิงอาจจะเป็น priority 3เพราะเซียงหลิงมันก็ถือว่าเต็มแล้วระดับหนึ่งอ่ะแล้วก็หาดาบให้คาสึฮะแล้วก็เอาดาบ sacrificial มาใส่เบนเน็ตผมว่าเนี่ยดีกว่านะครับประมาณนี้เลยระหว่างนี้ก็อัพอาวุธเล่มนี้ขึ้นมาก็ได้นะมีไหมโอ้โหแล้วอาวุธเยอะมากเลยผมอัพให้เวล20แล้วกัน13ชิ้นเองนะอันนี้ผมอัพให้แค่นี้แหละผมว่าแล้วอาวุธโคตรเหลือเฟืออัพ90ได้อีกหลายชิ้นเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ดันลมเล่นกันไอดีนี้มีเรซินเหลือให้เราเล่นไหมเนี่ยมีเรซินอัดเม็ดปะอ้าวเรซินไม่เหลือให้เราเล่นว่ะฟาร์มได้ครั้งเดียวไม่เป็นไรผมขอใช้เรซินสัก20แล้วกันเดี๋ยวเราฟาร์มดันลมเล่นสักครั้งหนึ่งถ้าจะเอาเน้นไวที่สุดเนี่ยตีนี้น่าจะไวสุดคาสึฮะนี่โคตรมีประโยชน์เลยอ่ะมาลุยกันเอาตีนี้แหละบาบาร่ากับดิโอน่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนตัวฮิลซ้ำซ้อนนะแต่ว่ามองว่าบาบาร่าเป็นตัวแปะน้ำแล้วกันแล้วก็เป็นตัวบัฟด้วยนะ
แต่ตี้นี้น่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่ามันมีลำดับชัดเจนอยู่เราเอาดิโอน่ามาแปะน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็เอาคาซึฮะมารวบลงปั่นแล้วก็บาบาร่าแปะน้ำแล้วอายากะเบิร์ดเนี่ยสวยๆเลยโอ้โหแต่บาบาร่ามันแปะไม่ต่อเนื่องเอาหลุดหมดหลุดหมดแล้วอะไรมีคาซึฮะรวบมาใหม่นี่ค่อยๆเล่นไปดันลมเนี่ยมีตัวรวบเนี่ยคิวนี่แต่อย่าลืมว่าคาซึฮะเนี่ยยังไม่มีอาร์ติแฟกต์4ลมแล้ว EM ยังไม่ได้เยอะด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ได้บัฟแรงขนาดนั้นนะเราเอามารวบเป็นหลักเราใช้รวบเป็นหลักเดี๋ยวนะทำไมมอนมันติดไฟบนหัวตลอดเลยนี่บาบาร่าอุ้ยบาบาร่าตายไอตัวบ้านี่มันวิ่งมาพอดีเลยมันช็อตเราไม่เป็นไรนี่โอ้โหผมทำบาบาร่าเขาตายอ่ะคาซึฮะเอาหน่อยนี่วินเดนคาวน์ไอกะฟันไปเอาไปหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ฟันไปเนี่ยสู้ดันอาร์ติแฟกต์เวล90แบบชิวๆนะเมื่อกี้เอาจริงถ้าดิโอน่าเปิดโล่อยู่บาบาร่าก็ไม่ตายหรอกมาดูว่าจะได้อะไรเซตลม5ดาวเฮ้ยไม่แย่เนี่ยได้นาฬิกาด้วยอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ถึงออฟหลักมันจะไม่ได้ตรงใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะจัดให้ดูผมจำได้ว่ามันมีดอกไม้กับคนนกอยู่แล้วอย่างตอนนี้คาซึฮะเราเนี่ยจากการที่ใช้เรซินแค่20อ่ะเมื่อกี้น่าจะได้ครบเซตแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยใส่อันนี้แล้วก็ใส่อันนี้นี่ไง4ลมเรียบร้อยซึ่งตอนนี้มันจะต่างกับเมื่อกี้เยอะเลยเพราะว่าเราจะได้อันเนี้ยลดต้านท่า 40% มาเล่นเลยแล้วก็ถ้วยเนี่ยก็ถ้ามีถ้วย EM อ่ะเนี่ยเห็นป่ะมีเห็นมั้ยถ้วย EM มันถ้าฟาร์มเยอะๆเนี่ยเราใส่ถ้วยนอกเซตได้ชิ้นนึงแล้วก็ใส่อันนี้ไปก่อนอันจริงๆ2อันนี้พอๆกันน่ะกำลังดูว่าไหนมี energy recharge พอๆกันเนี่ยได้ละอาร์ติแฟกต์คาซึฮะครบถ้วนใช้ไปได้เลยยาวๆใช้ไปสักพักเลยอ่ะอย่างตอนนี้จะเห็นว่า EM มันน้อยด้วยเพราะเรายังไม่ได้อัพสกิลเลยเพราะฉันไปคราฟดาบเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมนะมาดูกันว่าเขามีแปลนดาบ Iron Sting หรือเปล่าเราจะได้เอาดาบ Sacrificial ไปให้เบนเน็ตแทนไปดูที่ตัวขุดแร่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตกใจโดนเรียกเควสอะไรวะเนี่ย Master's Day of Quest จีนนี่หว่าเควสสตอรี่ของจีนนี่หว่าโอ้โหไอ้ดีนี้ดองไว้เยอะเนี่ยเอ้ยนี่ไงคราฟได้เนี่ยผมอยากจะกดให้เลยแต่ไม่เป็นไรผมให้เจ้าของไอดีมากดเองดีกว่าแต่เนี่ยวัตถุดิบมีครบนะครับไอรอนสติงนะคราฟมาอันเดียวพอไม่ต้องขัดอันเดียวพอเอาให้คาซึฮะใส่ทีนี้เบเนตก็จะได้เล่นด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะผมคิดว่านะสำหรับไอดีนี้นะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่คิดว่าแนะนำได้นะครับผมสำหรับไอดีของคุณบักเอสนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับช่องไอดีและกับคนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าก็พูดทั่วๆไปเนี่ยเยอะเหมือนกันนะก็ขอให้ฟาร์มอาร์ติแฟกต์สนุกๆนะครับผมและอย่าลืมใช้เรซินไปกับพวกพรสวรรค์ด้วยนะครับผมคิดว่าอายากะเนี่ยก็เนี่ยได้โอ้นี่ไงต้องไปตีบอสด้วยโอ้โหบอสตัวนี้ยากนะเนี่ยไอดีเนี่ยอัสซานี่น่าจะตียากอยู่เพราะว่าดาเมจมันยังไม่ได้ดันสูงมากนะต้องอัพอายากะ90ก่อนแล้วก็ค่อยๆไปทีละนิดอะอายากะถ้ามีตัวน้ำนอกจากบาบาร่าก็จะช่วยได้ดีเลยนั่นแหละค่อยๆไปแหละผมคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยปั้นเฮโซมาก็มาแบกได้อย่าลืมหาดอกไม้บวกเยอะๆเนี่ยยัดไปให้เดียวหน้าสักอันหนึ่งนะจะได้เปิดโล่แข็งขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรีวิวดีในแพท 2.8 นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย